เทสสนุนครับผมแกศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเอนชานแล้วก็วิธีการย้ายเอนชานในเกมกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจแกศูนย์เคได้เปิดบริการเกมโบเบดแล้วนะครับผมใครสนใจสิ่งของต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นพวกรูนชุดประดับต่างๆแล้วก็ไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าเพจแกศูนย์เคแล้วก็ทักติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเบื่อไหมครับการนั่งฟาร์มเรื่องไม่เก่งสักทีและยังคงจะมีปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอแนะนำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโรบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนตอนที่ได้พูดไปนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเอนชาร์ตในเกมนะครับผมหรือว่าออฟของนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผมที่เกมเปิดมาเนี่ยมีหลายออฟค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟที่มันให้ทำให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ออฟที่มันทำให้เราเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับซึ่งการได้รับไอเทมออฟในเกมนี้หรือว่าไอเทมที่ติดเอนชาร์ตในเกมนี้นะครับผมสามารถได้จากหลักๆเนี่ย3ทางนะครับนั่นก็คือ1นะครับดรอปจากมอนโดยตรงเลยนะครับผมก็วิธีแรกก็คือไปตีมอนตีบอลเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปไอเทมที่ติดเอนชาร์ตมาเลยนะครับผมแล้วก็2นะครับคือการซื้อจากร้านค้านะครับซึ่งการซื้อจากร้านค้าในเกมนี้นะครับผมมีโอกาสสุ่มได้ออฟแปลกๆด้วยนะครับผมแบบว่าคือถ้าซื้อปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่ามีถ้าเราซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสได้ติดเอนชาร์ตด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็อีกทางนึงคือการคราฟของนะครับการคราฟของหรือว่าคราฟพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกหัวตัวเนี่ยก็มีโอกาสติดเอนชาร์ตมาเช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็หาได้จาก3ทางหลักๆนะครับผมตามนี้นะครับแล้วไอเทมเอนชาร์ตเนี่ยสามารถดูได้ว่ามันเป็นเอนชาร์ตนะครับก็กดช่วยของขึ้นมานะครับผมแล้วก็สังเกตตรงกรอบไอเทมนะครับผมว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบว่าสีน้ำเงินสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็คือแบบว่าเป็นโชว์ออฟนะครับยกอย่างเช่นนี่อันนี้ที่ผมคลิกอยู่ก็คือเป็นสีส้มนะครับก็จะมีเขียนว่า Berserking Deep Wood นะครับผมไม่ได้เขียนข้างหน้านะครับผมว่าเป็นออฟชื่อว่าอะไรนะครับเช่นอันเนี้ยชื่อว่า Berserking นะครับอันนี้ชื่อว่าสเต็กนะครับผมเช่นอันนี้ขึ้นว่า legendary ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะความหมายของออฟหรือว่า enchant แต่ละชิ้นให้นะครับผมว่ามันมีความหมายว่าแบบว่าไปทางไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ขึ้นว่า berserk นะครับผมberserk อันนี้ขึ้นว่า berserk นะครับผมจะได้เรื่องของ physical boost มาเนี่ย20% นะครับแล้วก็ position เนี่ย -1นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเรื่องการหาของเอนชาร์ตนะครับผมแล้วเราเนี่ยสามารถย้ายเอนชาร์ตได้ไหมจากชิ้นหนึ่งไปยังชิ้นหนึ่งได้นะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับคือการย้ายที่เอนชาร์ตนะครับผมเราจะต้องไปตรงจุดหนึ่งนะครับที่เมืองเมดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดนั้นดีกว่านะครับโอเคนะครับผมเดินไปถึงเมืองเมดตรงห้องสมุดตรงนี้นะครับผมก็จะมีแท่นตรงนี้อยู่นะครับแท่นนี้นะครับไว้สำหรับการย้ายเอนชาร์ตนั่นเองนะครับแต่เรามาพูดถึงเงื่อนไขในการย้ายเอนชาร์ตก่อนละกันนะครับผมคือการในการย้ายเอนชาร์ตนะครับเราจะต้องมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ไม่มีเอนชาร์ตหรือว่าแบบปกตินะครับผมทั่วไปในอัปเกรดที่เต็มนะครับยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับนี่เลยนะครับผมชิ้นนี้เป็นรูเตอร์แฮดนะครับผมซึ่งไม่มีเอนชาร์ตติดอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเนี่ยเป็นแม็กนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็นแม็กนะครับผมถ้าใช้เงินจากบวก0มาบวก5หรือว่าแบบแม็กเนี่ยก็ใช้เงินอยู่ที่ 11,000 ในเกมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทำไอเทมชิ้นนึงที่แบบว่าเป็นอัปเกรดแม็กเนี่ยก็หาเงิน 11,000 ไปอัปเกรดก็ได้นะครับตามนี้นะครับผมก็คือ1นะครับมีไอเทมที่ติดไม่มีการติดออฟอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเต็มนะครับแล้วก็2นะครับผมก็คือต้องการไอเทมชิ้นนึงนะครับผมที่ติดออฟอะไรก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมต้องการที่จะเอาไอเทมชิ้นนี้นะครับผมที่ติดออฟเด็กเนี่ยไปใส่ให้ไอเทมชิ้นเมื่อกี้นะครับผมที่มันอัปเกรดเต็มแต่ไม่มีออฟได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ทำการเลือกชิ้นหนึ่งก็คืออันนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เข้าไปที่โต๊ะตรงนี้เลยนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับผมมันจะให้เลือกว่าเราเนี่ยต้องการเลือกชิ้นไหนนะครับผมในการย้ายไอเทมจากอีกชิ้นนึงมานะครับหรือว่าย้ายเอนชาร์ตจากไอเทมนึงมานะครับก็ผมต้องการเลือกจะรูทเตอร์แฮดอันนี้นะครับผมก็กดเลือกไปนะครับพอเลือกเสร็จนะครับผมมันใช่แล้วเนี่ยเลือกไอเทมชิ้นนึงนะครับผมที่มีออฟแบบไม่อัปเกรดนะครับมาใส่ให้ไอเทมชิ้นข้างบนที่ผมเลือกไปเมื่อกี้นะครับผมก็เลือกไอ้นี่เป็นในนี้นะครับผมเป็นเด็กนะครับก็ผมจะต้องการที่จะเอาไอเทมชิ้นเนี้ยที่ติดออฟเอนชานเด็กเนี่ยไปใส่ให้ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมที่ไม่ติดออฟแต่ว่าอัปเกรดเต็มนะครับก็กดselect เอนชานไอเทมอันนี้ไปปุ๊บนี่มันก็ต้องถามว่าคอนเฟิร์มมั้ยที่จะเอาเอนชานเด็กจากชิ้นนี้ไปให้ไอชิ้นนี้นะครับก็คอนเฟิร์มปึ๊บพอคอนเฟิร์มเสร็จนะครับผมจะได้ไอเทมที่ชื่อว่า Router Head มาโดยมี
Deed of Enchanter คือ Deck Thrust นะครับผมก็คือจากชิ้นก่อนหน้านี้นะครับผมมาย้ายอยู่ชิ้นนี้แล้วนะครับตามนี้นะครับผมคือเราต้องการไอเทมที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีออฟอะไรเลยนะครับผมหรือว่าไม่มีเอนชานอะไรเลยนะครับเพื่อเป็นอัปเกรดเต็มเนี่ยเพื่อให้อีกชิ้นนึงเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตัสนะครับผมก็จะย้ายมาตรงนี้หมดเลยนะครับผมสเตตัสเด็กนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็นี่แหละครับผมคือวิธีการย้ายเอนชานนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับผมคือมีไอเทมชิ้นนึงที่ไม่มีเอนชานอัปเกรดเต็มแล้วก็มีไอเทมชิ้นนึงที่มีเอนชานแต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีการอัปเกรดเลยนำมาใส่นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมงั้นก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเกี่ยวกับการเอนชานนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ชมมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย